โกดิ้งนี่เป็นคนอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์อยู่หมู่บ้านใกล้วัดวัดคลองละนงอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์โกดิ้งนี่ไปวัดร้านแกมีร้านขายของขายของทุกอย่างตั้งแต่ตะปูตัวหนึ่งจนถึงเครื่องก่อสร้างไปมีโรงสีด้วยเป็นเศรษฐีบ้านนอกโกดิ้งเป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ดีแต่โกดิ้งเสียอยู่อย่างหนึ่งโกเดียงจะไม่ชอบทำบุญสร้างกุศลแบบพุทธเราอย่างวันพระเนี่ยญาติโยมมาเต็มศาลาอย่างเงี้ยวิหารอย่างเงี้ยโยมก็เอาปิ่นโตมาเอากระชุใส่ข้าวมานั่นนี่ปรากฏว่าโกเดียงไม่ไปแกถามลุงมรรคทายกว่าลุงมรรคทายกเอาอาหารมาทำไมก็มาถวายพระสี่เลี้ยง ถวายแล้วได้อะไรก็ได้บุญสี่เลี้ยงฝ่ายโกเดียงมันว่าอ้วไม่เชื่อพระไม่ใช่ไปรษณีย์มันว่าอย่างเงี้ยพระไม่ใช่ไปรษณีย์ลุงมรรคทายกอ้วไม่เชื่อสู้ไหว้เจ้าไม่ไรว่าอย่างเงี้ยไหว้เจ้านี่กลับมาได้กินเนี่ยกลับมาได้กินเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นนั่นนี่ได้กินหมดขนมแข็งได้กินหมดเพราะว่าคนจีนเขาจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเขาก็จะเผากระดาษเงินกระดาษทองส่งไปตอนที่ฝังศพลูกหลานก็จะไปรวมตัวกันอยู่ตรงนั้นผลที่สุดมาวันหนึ่งลุงมรรคทายกตายลุงมรรคทายกตายปรากฏว่าลุงมรรคทายกตายเนี่ยไปซื้อโรงศพบ้านโกเดียงโกเดียงก็จำได้โอ้ลุงมรรคทายกตายซะแล้วอยู่มาอีกต่อ5วันศพลุงมรรคทายกยังฝากไว้วัดเพื่อรอการเผาเพราะศพทางภาคกลางเขาจะเก็บศพไว้หลายเดือนหลายปีรอลูกหลานพร้อมก็เผาฝ่ายโกเดียงอีก5วันต่อมาโกเดียงตายอีกโกเดียงตายในห้องน้ำไปลื่นล้มในห้องน้ำประคำภรรยาของโกเดียงเนี่ยเป็นคนอุตรดิตถ์พอโกเดียงตายตอนที่วิญญาณแกออกจากร่างเนี่ยมีคนนุ่งผ้าตองผ้าสีแดงเนี่ยจูงแขนโกเดียงซ้ายขวามีคนนำหน้าไปปรากฏว่าโกเดียงร้องให้ประคำช่วยเห็นบริวารคนที่ทำงานเนี่ยให้ช่วยปรากฏว่าไม่มีใครได้ยินโกเดียงสักคนเพราะมันอยู่คนละโลกแล้วโกเดียงก็ถูกเขานำไปพอเขานำไปสถานที่หนึ่งเขาก็ไปเห็นคือให้ไปเห็นสวรรค์ก่อนที่สวรรค์ที่เทวดาอยู่น่ะแกโกเดียงตอนนั้นแกตายกลับมาฟื้นเนาะแกมาเล่าให้ฟังเลยว่าโลกของสวรรค์น่ะเย็นสงบพอดีไม่ร้อนและไม่หนาวอากาศพอดีไม่มีกลางคืนสว่างแจ้งแล้วก็แต่ละหลังเนี่ยเหมือนบ้านคนเหมือนบ้านจัดสรรนี่แหละถ้าชั้นต่ำนะที่แกไปเห็นน่ะชั้นต่ำเหมือนบ้านเป็นหลังอยู่ชั้นจาตุเป็นหลังเนี่ยก็จะมีบ้านคนอยู่เป็นหลังคนเดียวอยู่คนเดียวไม่อยู่คนไม่มีคนเดียวปรากฏว่าพาไปดูที่รู้จักก็มีคนในอำเภอชุมแสงก็มีแกบอกที่แกตายไปแล้วเนี่ยแกจำได้หลังจากนั้นจนผ่านไปถึงนรกไปเห็นคนแออัดยัดเยียดอยู่ในนรกถูกไฟเผาถูกทนทรมานต่างๆนั้นนะแกก็จำทั้งสองภาพสวรรค์นั้นนรกนั้นได้ที่ร้อนที่เย็นอย่างคุณโยมไปสารบอกที่ร้อนที่เย็นหลังจากนั้นก็มาถึงที่ตัดสินเป็นศาลา9ห้องถ้าศาลาที่เขาไปตัดสินมนุษย์นี่นะที่ตายไปนี่นะคนที่อย่างสมมุติโยมเราตายกันไปเนี่ยที่คนเฒ่าคนแก่มักจะบอกว่าศาลา9ห้องนี่นะมันจะมี9ห้องมันจะมีศาลาเนี่ย1 2 3 4แต่ศาลาที่โยมนั่งนี่เป็นศาลา16ชั้น
16ห้องนี่ที่โยมนั่งนี่อาตมาสร้างตามชื่อนี่ตามชื่อนี่เนี่ยจนถึงอกันทิฐานนั่นแหละซึ่งลักษณะศาลาบนสวรรค์ที่เทวดาศาลาสุธรรมาเนี่ยศาลา16ห้องฟังธรรมในศาลาสุธรรมานางสุชาดาถวายชอบฟ้าในศาลาของสวงสวรรค์นั้นเลยชื่อว่าศาลาสุธรรมาเป็นศาลาห้องแต่ส่วนที่ตัดสินกันเนี่ยมีอยู่แค่9ห้องทีนี้แถวคนที่นั่งเนี่ยโยมแถวคนที่นั่งเนี่ยมันจะเรียงแถวกันเป็นนั่งอย่างสมมติเสือผืนนี้เป็นของคนที่มีกองขี้เถ้าอยู่ข้างๆหมดโยมไม่มีอาหารไม่มีปิ่นโตแต่แถวคนที่อย่างที่มีบุญที่ได้ถวายอาหารเนี่ยจะเป็นปิ่นโตเรียงกันไปมีปิ่นโตเรียงกันไปแล้วก็มีกองข้าวกองข้าวหุงกองข้าวสุกเนี่ยสุกหอมกลุ่นโยมควันลอยออกด้วยอำนาจของบุญเป็นของทิพย์ไปแล้วหลวงมรรคทายกเทใส่ให้มือจะเอากินน้ำหายไปเลยโยมไม่มีเลยเอาไม่ได้นี่แหละของใครของมันโยมสร้างโยมก็ได้โยมไม่สร้างโยมก็ไม่ได้ผลที่สุดโกเดียงเขามาถึงตอนที่เขาตัดสินเขาก็เรียกชื่อโกเดียงเข้าไปในหนังสือบอกเปิดหนังสือมันจะมีสามอย่างโยมไปสารที่ไปเห็นมาเนี่ยโยมไปสารบอกว่าพวกที่ทำบุญเยอะสร้างกุศลโดยมีเจตนาบริสุทธิ์จะถูกจดไว้ในทุกพันธบัตรทองเขาเรียกว่าในหนังสือจะจดไว้ในแผ่นเงินแผ่นทองถัดลงมาก็แผ่นเงินอันดับหนึ่งก็แผ่นทองแล้วแผ่นเงินและถัดมาก็หนังหมาเนี่ยที่ว่าจดอยู่ในบัญชีหนังหมามีจริงนะโยมไม่ได้มาโกหกกันนะอันเรื่องเนี้ยหนังหมาเปิดดูทั้งสามไม่มีบุญของโกเดียงไม่มีเลยโอ้ในนี่ไม่มีบุญเลยโกเดียงสะดุ้งหยงเลยไม่มีบุญได้สร้างแต่เป็นคนใจดีคนนี้แล้วโยมมาทูตบอกท่านพญาโยมพูดกันแบบเนี้ยตอนนี้นายเดี้ยงมันยังไม่ตายพระเจ้าค่ะไอ้คนที่ตายเนี่ยเป็นคนจังหวัดชัยนาทเอ้างั้นก็เอาคนมาผิดสิเนี่ยคือเขาที่ไม่ใช่ว่าพญาโยมจะลืมเขาจะสร้างให้คนเนี่ยรู้จักบาปบุญเนี่ยให้คนที่ตายกลับมาบอกเมื่อฟื้นคืนชีวิตให้บอกมนุษย์โลกให้สร้างสมรีบสร้างสมความดีเสียแต่เนิ่นๆจะได้ไม่กินแหนงในปรโลกนะไม่ใช่ว่าพญาโยมลืมหรอกเขาต้องการให้คนเนี่ยได้รู้จักบาปบุญคุณโทษฝ่ายโกเดียงพอถูกเปิดว่ายังไม่ถึงชีวิตขั้นตายเนี่ยพญาโยมบอกว่าให้รีบเอาวิญญาณไปส่งเดี๋ยวร่างมันจะเน่าตอนที่พญาโยมเอาวิญญาณโกเดียงมาเนี่ยจูงแขนโกเดียงวิ่งอย่างรวดเร็ววิ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 วมาถึงสระหนองใหญ่เหมือนกับหม้อแกงเราเนี่ยใบใจใหญ่มากมีโครงกระดูกกับมีโครงกระดูกกับน้ำนี่เน่าเหม็นก็คือธาตุทั้งสองนี่แหละธาตุดินธาตุน้ำขอโยมอย่าได้ติดขันเราเนี่ยอาการธาตุดิน21ธาตุน้ำ12เนี่ยคือของเน่าก็คือตัวนี่แหละหนองนี่แหละเราต้องได้ร่างมาจากของเน่าคือธาตุดินกับธาตุน้ำเป็นหนองน้ำที่นี่โกเดียงมันหิวน้ำอยู่แล้วมันก็พูดกับท่านพญาโยมว่าท่านผมขอกินน้ำหน่อยได้ไหมผมหิวมันไม่มีที่กินอ่ะโยมเอ้างั้นก็ตามใจมันก็ลงก็ก้มหน้าลงไปในหนองบ่อปูนซีเมนต์นั่นแหละก็จะไปวักเอาน้ำมากินน้ำก็เหม็นพอวักเอาน้ำมาท่านน่ะพญาโยมก็ผลักมันลงเลยผลักในเดี้ยงลงในหนองน้ำซุ่มวิญญาณก็ลงมาจุติกลับมาร่างในโรงศพที่วัดคลองระนงซึ่งประมาณบ่ายสองโมงแล้วเที่ยงวันเขาเลี้ยงพระเสร็จไปเหลือคนไม่กี่คนอยู่ที่ศาลามีพระคำเมียแกกับสับเปลือสองคนอีกนั่นก็เป็นญาติใกล้ชิดลมมันกระตุกนี่กุกกักกุกกักก็
นึกว่าผีหลอกกันเปิดดูก็เดี้ยงนอนเปิดหน้าดูกันตาพับขยิบขยิบพูดออกมาเครือเครือว่าฉันหิวน้ำฉันหิวน้ำขอกินน้ำหน่อยเขาก็ยกเอาศพลงมาก็มากลางศาลาวัดนั่นแหละก็ให้กินน้ำมัตตาสังแก้ออกหมดพอแก้ออกหมดก็เลยดีขึ้นมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังตั้งแต่วันนั้นมาโคเดียงลึกเลยไม่ไหว้เจ้าไม่ไหว้อะไรเลยรีบสั่งบุญกุศลพระเนนเรียนหนังสือหนังหาวัดคลองระนงแกจะช่วยเป็นอุปถัมภ์หมดพระเนนจะฉันเพลยังไงจะนี่แกจะทำอย่างนี้หมดเพราะนั้นน่ะโยมเอ๋ยชีวิตคนเราเนี่ยเลือกเกิดไม่ได้ว่าจะเกิดมีเกิดจนแต่เราเลือกทำได้ตอนนี้เรามีชีวิตโยมเลือกทำเอา